ขอบคุณคลิปจากซื่อหยวนซ่งเถีย SYCT ให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันเดอร์มันรวมตัวกันเยอะดีนี่ไอพวกหนูโง่ทั้งหลายแต่ชีสทั้งหมดบนโลกต้องเป็นของฉันหมายความว่ายังไงกันเราทำส่วนที่สัญญาแบ่งชีสกันแล้วนี่ในวันที่เลือกตั้งนายบอกว่านายจะแบ่งชีสอย่างเท่าเทียมนี่นโยบายน่ะมันก็แค่ภาพเพ้อฝันหลอกคนโง่พวกแกดันโง่ที่ถูกหลอกเองนี่ถูกต้องแล้วนับจากนี้ไปชีสทั้งหมดจะเป็นของพวกเราตอนนี้ก็ได้เวลาจัดการปัญหาแล้วนายอยากจะลงมือเองไหมอภิชาติสู้กับไอ้พวกเสสวะด้านล่างไปมันก็เมื่อยมือเปล่าๆนายจัดการเองไปเลยอภิชัยได้เลยย่าเฮ้ออุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายสะดุดล้มโอ้เออโอ้ยนี่มันจะมาสู้หรือเล่นตลกคาเฟ่วะเนี่ยเมื่อกี้ใครล้อเลียนนายกต้องไม่ยอมรับมึงเป็นนายกหรอกเฮ้ยผมนี่ยืนขึ้นเลยเข้ามาอภิชัยมึงท้ากูเหรออภิชิตได้สิอย่าอภิชัยมันมาแล้วทุกคนบุกโจมตีอย่าให้มันรอดชีวิตออกไปได้ดูมีความตั้งใจดีแต่พวกแกก็อ่อนหัดทั้งหมดนั่นแหละไอ้หนูปัญญานิ่มตายย่าย่าอ่อนหัดอ่อนหัดหน้าอ่อนหัดจริงๆย่าย่าเฮ้เทพอายุสุสานโอ้ไอพวกโง่ปัญญานิ่มที่เลือกที่จะต่อต้านงัดโอ้โหเจ็บเจ็บเอ้าเฮ้ยไอหนูเฮียรอก่อนนะทุกคนฉันจะชาร์จดาวกระจายวงจักรชี้เดี๋ยวนี้แหละอ้าวแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้คาถาทำให้โคเคนที่แกอ้างว่าเป็นแป้งมันมีน้ำหนักที่เบาลงเฮ้ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นแป้งไม่มีใครเชื่อกูเลยเออมาเดี๋ยวกูพิสูจน์ให้พวกมึงดูออกมาวิชานินจาคาถาแป้งเปียกนี้ภาษีแป้งเปียกมรณะฮะเอ้ออะโอ้ยคราวนี้นะกินนี้ไม่รอดแน่อภิชัยขอบคุณมากอภิรักษ์เดี๋ยวฉันจัดการต่อเองอย่าดาวกระจายชีสชูริเคนชานินจาแป้งเปียกหอกเสียประตูหลังเอานี่ไปกินไม่น่าเชื่อเลยจริงๆต้องขอบอกเลยว่าฉันประทับใจมากแต่ว่าออนฮัทออนฮัทออกมาอุกบาทชีสถล่มโลกเจอรี่ไอ้คนออนฮัทอภิชัยผู้นี้ยอมรับว่าแกคือคนที่แข็งแกร่งที่สุด